ลไลท์วันนี้มายืนอยู่ข้างกรงค่ะกรงนี้เป็นกรงที่มีความสำคัญมากนะคะในอดีตค่ะกรงนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขังต้นแม่พันธุ์เพชรบ้านนาจากซาอุดิอาระเบียนะคะที่คุณอนุชาได้ขายมาให้อุทยานสวนหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาค่ะแม้ว่าต้นแม่พันธุ์เพชรบ้านนาจะเน่าตายไปแล้วนะคะแล้วก็มีต้นอื่นที่มาอยู่ในกรงนี้แทนที่ไม่ใช่ต้นแม่เพชรบ้านนาแล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความทรงจำเกี่ยวกับเพชรบ้านนาอยู่ทำให้เชงเนี่ยอยากจะมาเห็นสักครั้งหนึ่งนะคะทำไมถึงต้องสร้างกรงคุมต้นชวนชมต้นแม่เพชรบ้านนาเอาไว้เพราะว่าในยุคนั้นน่ะมันเป็นที่โด่งดังมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักเลี้ยงชนชมนะคะจึงจำเป็นจะต้องสร้างกรงครอบเอาไว้เพื่อป้องกันคนที่จะมาลักเอากิ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแม่พันธุ์ไปนะคะนี่แหละความสำคัญของเพชรบ้านนาค่ะที่มันเคยดังมากนะคะจนก็ต้องสร้างกรงเอาไว้แบบนี้เลยโอเคแล้วค่ะข้างในนี้นะคะภายในสวนหินก็ยังคงมีชวนชมอยู่นะคะแต่ว่าการจัดเรียงจัดวางชวนชมที่นี่ก็ดูจะแปลกๆตาไปนิดนึงซึ่งเนี่ยแหละค่ะถ้าเราเดินโดยรอบนะคะก็จะเห็นถึงชวนชมค่ะที่มีวางอยู่ทั่วไปเลยในสวนหินนะคะแต่ว่าการจัดวางเขาจะวางไว้แบบนี้เลยค่ะตามขอนไม้นะคะบนไปฝากเอาไว้กับยอดไม้อื่นบ้างนะคะซึ่งเชงไม่แน่ใจว่าการเลี้ยงดูไม้ชวนชมแบบนี้เป็นการเลี้ยงดูที่ถูกวิธีหรือเปล่านะคะแต่ว่าดูเหมือนไม้จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าบรรยากาศโดยรอบของจุดนี้ที่เราเห็นชวนชมวางจัดเรียงสวยๆอยู่เนี่ยมันอยู่ภายใต้ร่มไม้อื่นซึ่งโดยธรรมชาติของไม้ชวนชมต้องการแดด 100% ใช่ไหมคะอย่างที่เราเลี้ยงๆกันแต่นี่มันอยู่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่อีกทีนึงการรับแดดก็จะไม่เต็มร้อยแล้วก็โอเคล่ะเนี่ยเขาเลี้ยงดูด้วยทรายนะคะแล้วก็มันเป็นไม้ที่ทนความแล้งอยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะขาดการดูแลอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ถูกทิ้งเอาไว้ตามจุดต่างๆแบบนี้นะคะแต่ต้นเนี้ยเก่ามากอย่างต้นนี้ที่เชียงมายืนอยู่นั่งดูอยู่ตรงเนี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าต้นนี้ถูกนำไปจัดอยู่ในกระถางสวยๆตั้งให้เป็นเอกเทศเดียวๆก็คงจะเก่าไม่เบาเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเนี่ยเขาก็อยู่แบบนี้นะคะซึ่งใบก็นุ่มๆนะคะใบใหญ่แล้วก็มีขนด้วยแต่ดูถ้าดูด้วยตาเปล่าอ่ะก็มันก็คือเนี่ยบ้านนาเลยนะคะกิ่งก้านยื่นออกมาอย่างนี้แต่มันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันซึ่งมันอาจจะเกิดจากเป็นไม้ที่เกิดจากเมล็ดนะคะแล้วก็เกิดการใบนี่ก็จะมีขนบ้างก็เป็นไปได้เหมือนกันเรามาดูต้นอื่นๆเนี่ยอย่างเงี้ยวางทิ้งไว้กับพื้นเลยอย่างนี้นะคะก็เนี่ยทั้งแถบเลยต้นนี้ก็เหมือนกันนี่หมดกันส่วนชมน่าจะไม่ได้มีคนสวนที่ดูแลไม้พวกนี้เลยอะค่ะนี่อย่างต้นนี้นี่อีกต้นหนึ่งนะคะสวยมากเลยวางนั่งแท่นมากับตออื่นแล้วมันก็กินตอไปนะคะแต่ว่าทรงเนี้ยมันเก่ามากเลยนี่ดูกิ่งไม้อื่นลงมาลมฝนนะคะพัดก็ไม้ก็อยู่แบบเนี้ยไม้พวกนี้ก็อาจจะถูกวางเอาไว้เพื่อให้แบบประดับนะคะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวางเป็นแบบเลเยอร์นะจัดเลเยอร์เอาไว้แล้วแล้วจริงๆตรงนี้นี่เป็นสวนหินเนาะนี่ก็เป็นหินอายุไม่รู้กี่ร้อยล้านปีนี่ถ้าสมมุติว่าเรานั่งแบบนี้แล้วก็ถ้ามีชวนชมออกดอกชมพูทั้งหมดเลยก็ดูสวยอยู่ไม่เบานะคะแต่ก็อาจจะดูกิ่งไม้รกๆไปบ้างนะคะก็นี่แหละให้เราถ่ายให้ดูว่าชวนชมที่นี่ถูกเลี้ยงไว้แบบนี้นี่ก็ตามหินต่างๆเขาก็จะวางเอาไว้ต้นนี้เก่ามาก
อย่างยับเลยนะคะนี่เหมือนหนังช้างอายุน่าจะมีแบบ20ปียืนพื้นแค่ต้นนี่ก็แบบเก่าสุดๆละกิ่งทุกกิ่งย่นถี่ๆเลยสวยมากต้นเนี้ยอย่างเท่เลยมีในจุดนี้ที่เชงเท่าที่เชงเห็นนะคะแล้วก็ดูด้วยแล้วก็สัมผัสด้วยตัวเองอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะคะแต่ว่าชัวร์เลยว่าต้นเนี้ยเป็นบ้านนาแน่นอนเพราะว่านี่เกสรแลบแลบเป๊ะเลยใช่เลยแล้วก็ดอกเล็กสีสวยมากข้างหลังใช่เลยข้างหลังดอกก็ใช่นะคะใบก็ใช่แล้วก็เก๋าเป็นต้นที่เก๋าสุดๆผิวแบบว่าอย่างสวยซึ่งต้นนี้อาจจะเป็นต้นลูกของต้นแม่ที่จากไปแล้วก็ได้อาจจะนะคะอาจจะอย่างที่คุณอนุชาบอกนะคะว่าที่สวนหินเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ซื้อต้นแม่บ้านนามาจากคุณอนุชาเนี่ยก็ซื้อเพชรบ้านนาจากคุณอนุชาต้นอื่นๆมาด้วยซึ่งถ้าสมมุติว่าต้นนี้ไม่ใช่ต้นจากกิ่งแม่ที่ชำเอาไว้เนี่ยแล้วเป็นต้นอื่นๆจากคุณอนุชาเนี่ยแสดงว่าต้นนี้มีอายุมากเกินกว่า20ปีแน่นอนนะคะยังไงฉันก็ว่าเกินเพราะว่าด้วยผิวลำต้นแล้วก็ผิวที่กิ่งก้านสาขาแต่ละกิ่งเนี่ยมันย่นเองโดยธรรมชาติซึ่งความย่นเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะระยะเวลาน่าจะมี20ปีขั้นต่ำแน่นอนกับความเก่าที่เกิดขึ้นบนลำต้นแบบนี้แล้วก็ชัดเจนที่ดอกอย่างที่ว่านี่แหละค่ะสวยมากต้นนี้ด้วยความคลั่งเพชรบ้านนาของเชงนะคะเราจึงตามมาดูถึงที่สุดท้ายที่ต้นแม่พันธุ์ของเพชรบ้านนานะคะจากซาอุดิอาระเบียที่ได้มาอยู่ที่อุทยานสวนหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยาว่ามาจบชีวิตที่นี่แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะกิ่งแม่ยังถูกเพาะแล้วก็กระจายนะคะก็คือหมายถึงว่าเสียบกิ่งแล้วก็กระจายไปอยู่ตามสวนอื่นๆรวมทั้งที่คุณอนุชาเองก็ยังมีและนักเลี้ยงชวนชมที่หลงไหลในพันธุกรรมของเพชรบ้านนานะคะอีกหลายๆที่หลายๆฟาร์มหลายๆท่านนะคะผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ยังคงมีพันธุกรรมของกิ่งแม่เพชรบ้านนากระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะและนี่คือเรื่องราวของเดอะสปอตไลท์ในวันนี้ที่เรานำมาฝากนักเลี้ยงชวนชมทุกท่านค่ะแค่อยากจะรู้ว่ารักเป็นเช่นไหน